สวัสดีครับนะฮะมาพบกับพวกเรานะครับทีมงาน Engineer Fongford นะครับกับรายการ Fongford Clinic ถามมาต่อไปนะครับเป็นรายการใหม่เนาะนะครับจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปครับนะฮะแนะนำตัวสักนิดนึงพี่นะผมเป็กแวะแป๊บครับครับผมเจริญชัยครับก็วันนี้เรา2คนนะครับมาเป็นพิธีกรมาให้คำตอบนะครับกับคำถามที่เพื่อนๆถามมาในทุกช่องทางนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูครั้งแรกเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะครับโอเคนะครับสำหรับถามมาต่อไปวันนี้นะครับสนับสนุนโดย 8baht.com นะครับศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบวิศวกรรมครบวงจรโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับด้วยสโลแกนมีครบส่งไวให้ราคาดีมีเซอร์วิสนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อรายละเอียดนะครับตามที่อยู่หน้าจอตรงนี้เลยครับสำหรับคำถามในวันนี้เนาะนะเพื่อนๆถามเข้ามาเรื่องพลาสติกเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ถามมาว่าอะไรครับพี่บ๋องก็จะเป็นคำถามที่ว่าเอ้ยเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ชิ้นงานพลาสติกก่อนไหมนะครับก่อนที่เราจะไปผลิตเป็นแม่พิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนใช่ครับเพราะว่าปัญหาของงานพลาสติกมันมีเยอะนะครับมีหลายส่วนซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์ก่อนเนี่ยเราก็จะทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็ปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างชิ้นงานตัวเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวชิ้นงานมันมีความซับซ้อนนะครับถ้าเราไม่วิเคราะห์เนี่ยเราจะมองไม่ออกว่าเอ้ยแล้วตำแหน่งเกจอยู่ตรงไหนนะครับ apparent defect ของตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบ้างครับนะครับซึ่งอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันตอบโจทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาช่วยให้เราทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นบนตัวชิ้นงานก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปผลิตบนตัวแม่พิมพ์แม่พิมพ์จริงๆใช่ครับเพราะว่าตัวแม่พิมพ์ตัวนึงเนี่ยมันก็มูลค่าค่อนข้างเยอะหลายตังค์เนาะใช่ครับถ้าเราผลิตแล้วมันเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องโยนทิ้งทั้งก้อนโอ้ถ้าไม่โยนทิ้งก็กว่าจะแต่งโมลใหม่ใช่ไหมกว่าจะไปให้โมลเมกเกอร์มาขัดใช่ครับไม่งั้นถ้าเราทำแบบนั้นทีโมลมันช้ำมันเจาะผ่านการเจาะการกัดหลายรอบบางทีโมลมันช้ำแล้วเวลาไปขึ้นเครื่องฉีดเนี่ยเพรสเชอร์มันจำนวนช็อตก็จะน้อยลงใช่อายุการใช้งานก็จะน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กนะครับแต่ถ้ามีโปรแกรมเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ก่อนได้หนึ่งคือเกจโลเคชันนะครับอย่างที่เราดูชิ้นงานเมื่อกี้นี้เรามองไม่ออกว่าเอ้ยเราควรจะฉีดกี่เกจดีนะครับซึ่งตัวเกจเนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟิลเติมเข้าไปในเนื้อของช่องว่างของตัวแม่พิมพ์นะครับบางทีเราอาจจะใช้หนึ่งเกจสองเกจสามเกจนะครับยิ่งใช้มากคอสของการทำให้พิมพ์ก็จะสูงขึ้นด้วย oh. เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกให้มันออปติไมที่สุดนะครับน้อยที่สุดแต่คงประสิทธิภาพนะครับ mm-hmm. เติมเต็มพร้อมแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ของเครื่องที่เราเลือกด้วยนะ ว่าเครื่องกี่ตันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาชิ้นงานให้เราว่าต่อชิ้นเท่าไหร่แล้วในสรีระพลาสติกมันมีระบุไทป์ของเครื่องไม่ได้ไหมว่ากี่ตันมีให้ครับ ครับหรือว่าจะดูจากรีซัลต์ตอนเราวิเคราะห์ก็ได้ครับเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะรีพอร์ตมาให้ว่าชิ้นเนี้ยถ้าฉีด2เกจด้วยคอนดิชันแบบเนี้ยต้องใช้ใช้กี่ตันนะครับเราก็สามารถที่จะเอ้ยมาคำนวณราคาก่อนได้เลยว่าเอ้ยถ้าเราจะเสนอบิดแม่พิมพ์ตัวนี้มาทำเองเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ครับบางทีลูกค้าก็จะมีเงื่อนไขหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นตัวผิวแอปเปิลแลนด์ต้องสวยเครื่องต้องอยู่ในขนาดที่เขารับได้ก็คือไม่โอเวอร์เกินไปหรือถ้าต่ำเกินไปเนี่ยเครื่องเราที่ใช้ฉีดบางทีอายุการใช้งานของมันจะสั้นเพราะว่ามันแบกโหลดเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเซอร์เคิลไทม์ครับต้องน้อยเราแข่งกันเวลาอยู่แล้วไงต้องแข่งกับเวลาใช่ครับแล้วบางทีลูกค้าอยากได้ช็อตสั้นๆทีนี้ถ้าไม่มีโปรแกรมเข้ามาช่วยเนี่ยบางทีมันตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ส่วนต่อไปก็คือพอเราได้ตำแหน่งเกจแล้วฉีดแล้วมันจะช็อตช็อตไหมโปรแกรมก็จะช่วยให้ครับว่าไอ้สองเกจช็อตช็อตไหมสามเกจช็อตช็อตไหมนะครับโปรแกรมก็จะพิจิตรมาให้นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบอากาศที่อยู่ภายในแม่พิมพ์ด้วยนะครับพอเราฉีดของไหลเข้าไปเนี่ยของเลี้ยวเข้าไปเนี่ยไหลเข้าไปปุ๊บมันก็จะไล่บีบอากาศไปใช่ไหมทีนี้เราอยากรู้ว่าตำแหน่งของอากาศที่มันจะไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะไปได้เจาะในส่วนของอากาศตรงนั้นออกจากแม่พิมพ์เพราะว่าถ้ามันอั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้การเกิดตัวพลาสติกเกิดไหม
นะครับหรือเกิดเป็น void เป็นฟองอากาศที่อยู่บนผิวซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบกับพวก appliance นะครับแล้วก็มันจะทำให้ชิ้นงานมันเป็น defect นะครับก็ตก QC ไปนะครับหรือในส่วนของพวกไฟเบอร์ก็เหมือนกันฮะดูการเรียงตัวของพวกไฟเบอร์นะครับว่าไอ้ชิ้นงานแบบนี้นะครับถ้าเราใส่พวกผงคาร์บอนเข้าไปหรือไฟเบอร์เข้าไปเนี่ยมันจะเรียงตัวใช่ครับว่ามันจะเรียงตัวยังไงมันจะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็หรือจะบ่งบอกถึงตำแหน่งของเวลไลน์ก็ได้ครับเราก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยสมมติถ้ามันมีโหลดมากระทำนะครับเราก็จะได้เลี่ยงเวลไลน์ไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะค่อนข้างที่จะใช้งานแล้วให้ทางโมนิเตอร์เนี่ยสามารถมีแนวทางในการผลิตไม่พิมพ์ได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอีกส่วนหนึ่งครับพวกรันเนอร์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเลือกตำแหน่งเกตแล้วมันจะจบนะต้องมีการเลือกรันเนอร์ด้วยในกรณีที่มันเป็นแบบ family moon นะครับเป็นแบบ multi gravity เนี่ยการบาลานซ์ของตัวชิ้นงานเนี่ยเราต้องทำให้เต็มพร้อมกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเอฟเฟกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเต็มไม่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะเข้ามาพวก opac นะครับ dimension บางทีฉีด16 gravity ครับได้8เสียไปครึ่งเสียไปครึ่งหรือได้12เสีย4ก็ว่าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บาลานซ์เนี่ยปัญหาก็จะตามมาแน่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ circle time เมื่อกี้ที่ผมบอกระบบ cooling นะครับตัวนี้สามารถวิเคราะห์ในส่วนของ conformal cooling ได้ด้วยนะครับ conformal cooling คืออะไรนะครับอย่างที่เราเจาะ cooling กันแบบ linear เป็นแบบเส้นตรงมันจะเป็นตรงๆใช่ไหมใช่ครับซึ่งบางทีเนี่ยการนำความร้อนของ cooling ตัวเนี้ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่บางทีแก็บมันห่างจากชิ้นงานเยอะเนาะตัว cooling ครับหรือบางทีมันมีแบบซอกหลืบขึ้นไปแล้วตัว cooling มันเจาะเข้าไปไม่ได้เนื่องจากติด ejector ติดพวก slide lifter อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมาทำตัว conformal cooling นะครับconformal cooling ทำยังไงก็คือเราจะต้องเอาตัว insert ที่เราจะทำเนี่ยนะครับดีไซน์ก่อนแล้วก็ใช้ระบบ cooling ที่แบบเลื้อยไปเรื่อยๆครับตามซอกของชิ้นงานนะครับเสร็จแล้วพอได้ตอนนั้นเสร็จเอาตัวนี้ครับไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์โลหะเด็ดท็อปเมทัลเราใช่เด็ดท็อปเมทัลเราก็พิมพ์ออกมาเสร็จพอได้ก้อนโลหะตัวนี้เราก็ไป finish partฟินิชผิวที่หลังใช่ครับแล้วก็ไปสวมกับตัวโมนแล้วก็ไปต่อกับระบบ cooling ที่เป็น linear ปกตินะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยมีให้ดูนะครับก็คือถ้าจอเป็นแบบลีเนียปกติกับคอนฟอร์มอลคูลิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยสองก้อนนี้จะแตกต่างกันมากพออุณหภูมิแตกต่างแสดงว่าการนำความร้อนอย่างเงี้ยมวลมันเย็นตัวไวเซอร์เคิลไทม์มันก็จะลดลงแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการ uh-huh. นะครับอ่ะส่วนต่อไปก็คือการโปร่งของชิ้นงานครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์สุดท้ายว่าเอ้ยฉีดมาแล้วได้เซอร์เคิลไทม์ได้แล้วแต่ออกมาเนี่ยงานจะแอนแบบไหนตัวโปรแกรมสามารถทำนายให้เราก่อนได้ว่าจะแอนในรูปแบบไหนมีสเปซเท่าไหร่ใช่ครับดูแล้วเอ๊ะมันเกินค่าหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปปรับตำแหน่งไหนบ้างหรือต้องไปใส่ลิปเพิ่มหรือไปดูที่ว่าเอ๊ะอุณหภูมิตรงนั้นมันสะสมความร้อนหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะพิจิตรผ่านเครื่องมือพวกนี้ได้ซึ่งช่างหรือโมเมกเกอร์ทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้สะดวกเพราะมันมีการคำนวณมาแล้วนะครับในการตัดสินใจในการทำอะไรในการ CNC อะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันก็สามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอนช่วยเรื่องเวลาเนาะแน่นอนเรื่องไฮเอาท์เทสลดลงแน่นอนต้นทุนนี่มาแน่นอนลดลงแน่นอนใช่ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกราฟนะครับอันนี้ก็คือ impact ที่จะเข้ามากับคอสที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าimpact ที่เข้ามาเนี่ยช่วงแรกช่วงของการดีไซน์เนี่ยบางทีปัญหาจะเยอะนะครับเยอะมากเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาแต่ว่าคอสเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยนะครับจากพาร์ทดีไซน์ทีนี้พอเราดีไซน์เสร็จเนี่ยถ้าเราไม่มีโปรแกรมเข้ามาช่วยเนี่ยคอสมันจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัญหามันจะน้อยลงเพราะว่าเราเคลียร์จากพาร์ทไปแล้วนะครับทีนี้พอมาในส่วนของตัวการผลิตนะครับเอาเหล็กไปทำให้พิมพ์ละนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตัดกันละนะครับจากนั้นนะครับพอพาร์ทเนี่ยมันโดนผลิตเสร็จฉีดเสร็จแล้วส่งขายนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาแค่นิดหน่อย impact เข้ามานิดหน่อยครับแต่ว่าคอสที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะสูงเวลาเราเรียกเคลมอะไรสักอย่างนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยเวลามีปัญหาไหมเวลาเรียกเคลมเนี่ยเคลมทั้งล็อตเคลมทั้งล็อตครับเพราะว่ามันจะเป็นการเรื่องของการการันตีความเชื่อมั่นด้วยนะครับว่างานเราที่ออกไปมันมีคุณภาพนะครับนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูปัญหานะครับแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนต่างๆนะครับก็ในส่วนของคำถามก็ประมาณประมาณนี้เนาะก็ครั้งหน้าเพื่อนๆถามมาหลายคนเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมันใช้งานเบื้องต้นยังไงได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำให้ดูกัน
กดรอไว้เลยเนาะเดี๋ยวมาเจอคำถามกันครั้งหน้านะครับใช่ครับอันนี้คำถามนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวพลาสติกมาเป็นตัวช่วยใช่ครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะฮะใช่ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่ป๋องเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการของเราที่มีสาระดีๆนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:00 น. 4:00 น.เนาะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ